โรงเรียนวัดกลางเกร็ดตั้งอยู่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนวัดหน้าโบสถ์เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2476โดยอาศัยศาลาการประเรียนวัดหน้าโบสถ์เป็นสถานที่เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษานายธีรชัยหันยอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ดตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2548ได้บริหารงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2โดยการนำของนางธรรมพรแข่งกสิการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ตามหลักแนวทางการดำเนินงานงานก้าวไกลหัวใจเป็นสุขประกอบด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดองค์การจัดการศึกษาความรู้คู่คุณธรรมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนาให้มีมาตรฐานพันธกิจของโรงเรียนวัดกลางเกร็ดจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนมารยาทดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนคนดีสีชุมชนคำขวัญของโรงเรียนลูกวัดกลางเกร็ดรักความเป็นไทยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีม่วงชมพูการบริหารของโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประกอบด้วยฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดกลางเกร็ดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบด้วยคณะครูจำนวน21คนมีนักเรียนทั้งหมด270คนนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากสถานสงเคราะห์เช่นสถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไทสภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองบริเวณใกล้เคียงโดยรอบประกอบด้วยบ้านโรงงานปั้นกระถางอาชีพพื้นบ้านมีการทำขนมไทยและงานฝีมือเช่นปั้นกระถางสารตะกร้าอาชีพหลักของชุมชนคือรับจ้างบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมความร่วมมือจากชุมชนผลงานของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนธนาคารโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนห้องเรียนคุณภาพ
ผลงานครูผลงานของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่68มีพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2560อยู่ในระดับดีได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงสุดเป็นอันดับ4ในการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลผลสำฤทธิ์ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้น3รายวิชาปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัดในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดมารยาทไทยระดับประถมวัยเทศบาลนครปากเกร็ด2561ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาในงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าร่วมประกวดสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาได้รับคัดเลือกเป็นอสมจิ๋วประจำชุมชนบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กประจำปี2562